เพลงเสียวสันหลังแม่ผู้ปกครองแนะทำคลิปอาบน้ำหลังเห็นไฮอวดซิกแพคเปเปอร์เพลงเสียวสันหลังแม่ผู้ปกครองแนะทำคลิปอาบน้ำหลังเห็นไฮอวดซิกแพคคำสาวสาววัยรุ่นฟันแท้แห่แซวเปเปอร์เพลงทำเอาแฟนคลับฮือฮาไม่น้อยหลังเห็นหัวหน้าแก๊งฟังน้ำนมไฮธันวาเกตสุวรรณหรือไฮเปเปอร์เพลนโพสต์ภาพอวดซิกแพคแน่นลงไอจีโดยไฮเซนวงเปเปอร์เพลนให้สัมภาษณ์ในงานเดอะกีต้าแม็กอวอร์ด2023ที่ไอคอนสยามหลังโดนบรรดาแม่ผู้ปกครองแซวกันใหญ่ลูกๆจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายแก๊งวัยรุ่นฟันน้ำนมจะมีซิกแพคก็คราวนี้และถึงกับเสียวสันหลังเลยเมื่อแม่แนะทำคลิปอาบน้ำล่าสุดคนฮือฮารูปซิกแพคของเราในไอจีไฮเอาจริงๆมันไม่ขนาดนั้นเราออกกำลังกายจะเหมือนกับว่าเหอแล้วปกติคนออกกำลังกายจะรู้อยู่แล้วว่าหลังจากเล่นโดยฉับพลันกล้ามเนื้อมันจะยังบวมอยู่นะตอนนั้นมันจะฟูเป็นเรื่องปกติครับไม่ได้พิเศษอะไรแล้วอีกอย่างผมเป็นคนที่เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายต่ำด้วยมันก็เลยจะเห็นกล้ามเนื้อได้ง่ายจริงๆไม่ได้เป็นกล้ามใหญ่อะไรขนาดนั้นก็ลงเล่นๆในไอจีไม่คิดว่าจะเป็นข่าวยิ้มปกติผมไม่ได้เป็นคนที่ทำอะไรแล้วเป็นข่าวคนก็แซวกันเยอะเราซ่อนรูปมากไฮใช่ๆก็ตลกไปแซวเยอะก็โดนท้าต่อยเยอะเหมือนกันหัวเราะใช้เวลานานไหมกว่าจะปั้นซิกแพคขึ้นมาได้ขนาดนี้ไฮต้องบอกผมกับเซนเรื่อยๆเล่นๆหยุดแต่อย่างที่บอกมันก็จะมีกล้ามเนื้อที่มันหลงเหลืออยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นเป็นนักกีฬาขนาดนั้นอะไรแบบนี้เปอร์เซ็นต์ไขมันมันต่ำว่าง่ายๆเล่นดนตรีกลางคืนเหมือนกับว่าเวลาเราไปฟอร์มมันเหมือนคาร์ดิโอไปด้วยเปอร์เซ็นต์ไขมันเลยต่ำแล้วเราไม่ค่อยได้กินไขมันกันอยู่แล้วอันนี้คือพอใจหรือยังไฮยังอีกเยอะเลยครับจริงๆต้องถือว่าอีกไกลมากยังไม่เข้าขายในเกรดที่ดีเลยเซนว่ายังไงไฮหุยคนนี้เขาซ่อนรูปนะครับเซนก็ชวนกันเล่นตลอดไฮเราก็ออกกำลังกายกันที่บ้านเนอะเซนใช่ถ้ามีใครชวนมันไม่ค่อยได้เล่นมากกว่ามันไม่มีแพชชั่นเปเปอร์เพลนเห็นว่ามีถ่ายแบบเข้ามาไฮป๋อยยังไม่ขนาดนั้นมีเรื่องการแสดงอะไรแบบนี้บ้างมีหนังมีอะไรบ้างครับเป็นงานแสดงเกี่ยวกับอะไรไฮเป็นนักมวยล้อเล่นๆหัวเราะแต่มีเข้ามาหลังโพสต์ภาพแบบนั้นไปมีไดเรกเข้ามาแปลกๆบ้างไหมไฮไดเรกไม่ค่อยแปลกแต่ผมตามเข้าไปอ่านในพวกคอมเมนต์อะไรแบบนี้ก็มีแม่อยากให้ทำคลิปอาบน้ำอะไรแบบนี้ก็รู้สึกเสียวสันหลังอยู่นิดนึงหรือบางคนอย่างที่บอกท้าต่อยอะไรแบบนี้ผมก็ตกใจอะไรวะเนี่ยท้าต่อยทำไมหัวเราะเปเปอร์เพลนก็มีแต่สาวๆเข้ามาคอมเมนต์ไฮก็จากวัยรุ่นฟันน้ำนมเป็นวัยรุ่นฟันแท้หัวเราะตลกไปไม่มีใครคาดคิดมาก่อนอาจจะได้เห็นวัยรุ่นฟันน้ำนมมีซิกแพคหัวเราะขอให้มันตามเป้ามากกว่านี้เพราะว่าจริงๆยังไม่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเรายังอยู่ในเกณฑ์คนที่ผอมแค่เหมือนเปอร์เซ็นต์ไขมันมันต่ำอย่างเรื่องงานแสดงมีการคุยกันแล้วไฮยังไม่ได้คอนเฟิร์มครับแต่มีติดต่อเข้ามาบ้างเยอะไหมไม่เยอะครับแต่มีเข้ามาบ้างสนใจไหมสนใจครับสนใจทำแผนเดือดฆ่าหนุ่มลูกครึ่งญาติคว้าไม้ฟาดหัวจนไม้หักพ่อแม่เหยื่อบุกด่าฆ่าลูกกูทำไมทำแผนเดือดฆ่าหนุ่มลูกครึ่งญาติคว้าไม้ฟาดหัวจนไม้หักตำรวจห้ามกันวุ่นพ่อแม่เหยื่อบุกด่าถึงรถเจ้าตัวรีบยกมือไหว้ขอโทษยังหาไม่เจอสาววัย16เมื่อเวลา11 นาฬิกา
วันที่10พฤษภาคม66พลตำรวจตรีมงคลสัมภวะผลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพันตำรวจเอกสิทธิศักดิ์สิงห์ทองลาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ทะพันตำรวจโทพิเชษฐ์พุ่มน้อยสว.สอบสวนสภ.แม่ทะพร้อมชุดสืบสวนพจว.ลำปางชุดสืบสวนสภ.แม่ทะนำตัวนายชัยวัฒน์ขอสงวนนามสกุลอายุ44ปีผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่านายเบนหนุ่มลูกครึ่งวัย17ปีไปทำแผนประกอบคำสารภาพที่เกิดเหตุบริเวณป่าละเมาข้างถนนสายแม่ทานศพกราบหมู่9ตำบลสันดอนแก้วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางขณะเดียวกันพ่อชาวต่างชาติซึ่งได้เดินทางมาถึงลำปางเช้านี้กับแม่ของนายเบนซึ่งรออยู่ที่ข้างโรงพักเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่นำตัวนายชัยวัฒน์มาขึ้นรถได้พากันกรูเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ได้กันไว้ก่อนจะรีบนำตัวขึ้นรถแต่ด้วยความแค้นและโหโม่พ่อกับแม่ได้มองผ่านกระจกพร้อมตะโกนด่าและสาปแช่งต่างๆนานาว่าฆ่าลูกกูทำไมซึ่งจังหวะนั้นนายชัยวัฒน์ซึ่งอยู่ในรถได้ยกมือไหว้ขอโทษแต่แม่ของนายเบนก็บอกว่าไหว้ขอโทษกูทำไมฆ่าลูกกูทำไมก่อนจะถามอีกว่ามึงเอาปองไว้ที่ไหนจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้รีบขับรถออกจากโรงพักอย่างรวดเร็วเพื่อนำตัวไปทำแผนประคำรับสารภาพหลายจุดอ่านข่าวเปิดปมสารภาพคนร้ายฆ่าโหดหนุ่มลูกครึ่งวัย17ไม่ยอมพูดเพื่อนสาวผู้ตายหายอ่านข่าวอาจมีข่าวดีมีข้อมูลส่งถึงลุงของสาว16ด้านผู้ต้องหาฆ่าหนุ่ม17ไม่ยอมกินข้าวอ่านข่าววันที่4ยังไม่เจอตำรวจลุยค้นหาเด็ก16หายตัวหลังเพื่อนวัย17ถูกฆาตกรรมทั้งนี้บริเวณจุดทำแผนได้มีชาวบ้านมายืนรอดูโฉมหน้าคนร้ายจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องคอยกันคนไม่เกี่ยวข้องออกเพื่อไม่ให้เกิดการชุลมุนแต่ช่วงที่เจ้าหน้าที่เผลอได้มีญาติของผู้เสียชีวิตปรีเข้ามาใช้ไม้ฟาดศีรษะของนายชัยวัฒน์จนไม้หักเจ้าหน้าที่ต้องรีบมากันตัวออกทันทีซึ่งการทำแผนเป็นไปด้วยความรวดเร็วก่อนที่จะนำตัวไปยังจุดอื่นๆต่อไปขณะที่นายชัยวัฒน์ยังไม่ยอมปริปากเรื่องนางสาวปิงปองซึ่งช่วงเช้ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด.ที่33เชียงใหม่พร้อมสุนัขดมกลิ้งค้นหาหรือ K9 จำนวน2ตัวได้เข้ามารายงานตัวและรวมพลกับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเพื่อที่ประชุมวางแผนในการปฏิบัติการค้นหานางสาวปิงปองวัย16ปีที่หายตัวแบบไร้ร่องรอยอย่างเข้าวันที่4แล้วกำลังเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยังจุดที่ต้องสงสัยคือจุดสุดท้ายที่สัญญาณโทรศัพท์มือถือของนางสาวปิงปองหายไปคือบริเวณถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านแม่ทานตำบลสันดอนแก้วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางซึ่งห่างจากจุดที่พบศพหนุ่มลูกครึ่งวัย17ปีถูกฆาตกรรมทิ้งข้างถนนหลังจากที่มาจุดต้องสงสัยแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำรองเท้าเสื้อผ้าของนางสาวปิงปองให้สุนัขดมกลิ่นก่อนที่จะกระจายกำลังค้นหาแบบหน้ากระดานเพื่อหวังที่จะเจอเบาะแสเพิ่มเติม